อย่างที่ทุกคนหวาดกลัวกันว่าโลงศพซึ่งเป็นไม้ชนิดดีเลยที่เป็นไม้สักทองที่มีราคาแพงด้วยแต่สำหรับวัดโคกตะกั่งแล้วไซหลวงพ่อเห็นว่าโลงศพนี้ยังมีคุณค่าเพราะเป็นไม้ชั้นดีหลายศพที่เอาแต่ศพเข้าไปเผาอย่างเดียวก็จะเหลือเอาลงได้มาทั้งหมดหลวงพ่อก็มาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์หลายศพเอาลงไม้เข้าไปด้วยแต่เอาขาเอาฝาไว้หลวงพ่อมาทำประโยชน์ได้ก็วันนี้ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ให้สื่อให้สาธารณชนทุกคนรับรู้รับทราบว่าโลงศพที่เราซื้อมาราคาแพงนั้นมันแปลสภาพกลายเป็นบิวอินได้อย่างสง่าผ่าเผยและสวยงามด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นที่น่าหวาดกลัวอย่างที่ทุกคนคิดลูกพระลูกเนนของหลวงพ่อกว่า55ลูกวันนี้มีวิชาชีพติดตัวไปคือวิชาบิวอินการทำตู้ตั่งเตียงอุปกรณ์ทั้งน็อกดาวทั้งประกอบสำเร็จรูปทั้งติดผนังทั้งทุกอย่างที่อยู่ภายในวัดพระจิรศักดิ์พระพุทธโธก็ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อคือแนะนำวิธีคือของใช้จากฝาโลงหรือขาโลงที่ถูกมากแล้วเขาจะเอาไปเผาทั้งหมดคือหลวงพ่อแนะนำเมตตาแนะนำว่าของพวกนี้มันใช้ประโยชน์ได้คือก็เราก็เอามาดีก็คือรื้อออกมามาทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเอามาส่วนใดส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ใช้ประโยชน์คือเอาไว้ไอ้สำหรับเอาไว้ใช้งานได้จริงคือของพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเราเผาทิ้งก็เปล่าประโยชน์คือนำกลับมาเอามาทำเป็นตู้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้อันนี้